รใส่หินตอนไหนและช่วงเวลาไหนไม่ควรใส่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสณ สงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการตอบคำถามข้อสงสัยจากทางบ้านนะคะสำหรับคนที่รักชอบในเรื่องหินเนี่ยนะคะซื้อหินไปใส่ก็จะต้องมีคำถามต่อไปนี้แล้วค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ถามคำถามนี้ตัวเองอยู่ในใจนะคะไม่เป็นไรอาจารย์มาคลายข้อสงสัยให้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์นัดกันดีกว่ามีใครฝากคำถามอะไรมาบ้างนะคะลูกค้าทางบ้านถามว่าควรใส่หินตอนไหนและช่วงเวลาไหนไม่ควรใส่ควรใส่หินตอนไหนและช่วงเวลาไหนไม่ควรใส่นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหินเนี่ยนะคะใส่ได้ทุกตอนเลยนะคะตอนที่เราอยากจะใส่นะคะโดยเฉพาะก่อนออกจากบ้านถ้าเรามีหินอยู่นะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราควรจะรู้ด้วยวันนี้เราไปเจอใครใช่ไหมวันนี้เราจะไปสู้รบตบตีกับใครหรือเปล่าเราจะต้องไปบิดงานแข่งกับใครไหมจะมีศัตรูคู่แข่งอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เนี่ยจะไปหาแฟนนะคะตอนนั้นล่ะค่ะต้องใส่ก่อนออกจากบ้านนะคะใส่ตอนไหนใส่ก่อนออกจากบ้านทุกวันเลยหรืออยู่บ้านบางท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าแบบใส่เพื่อที่จะบำบัดขาเข่ากระดูกหรือบำบัดอะไรก็ตามใส่อยู่บ้านไปเลยก็ได้นะคะจริงๆถึงได้บอกว่าใส่ได้ทุกตอนนะคะอาจารย์นัดไปตอบลูกค้าด้วยเนาะว่าใส่ได้ตลอดเลยแต่เวลาไหนไม่ควรใส่ส่วนใหญ่แล้วหินไม่ควรใส่เวลานอนนะคะเคยบอกลูกค้าไหมคะเคยค่ะเคยเนาะหินไม่ควรใส่เวลานอนโดยเฉพาะหินที่มันกระตุ้นกระเตื้องอะนะคะหินที่กระตุ้นการงานกระตุ้นการเงินนะคะช่วยให้เราแอคทีฟกระตือรือร้นเนี่ยนะไม่ควรใส่นอนเพราะว่าเราจะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาทำให้เรานอนไม่หลับคิดแต่เรื่องงานตลอดเลยนะคะเอาล่ะมีคำถามต่อไหมคะมีค่ะก่อนใส่ควรมีพิธีกรรมอะไรไหมก่อนใส่ควรมีพิธีกรรมอะไรไหมเหรอจริงๆแล้วหินของทางร้านเนี่ยนะคะเราล้างพลังด้านลบให้หมดแล้วเนาะเราล้างพลังด้านลบให้หมดแล้วมันผ่านพิธีกรรมมาแล้วอะค่ะผ่านการสวดเราเรียกว่าเสริมพลังให้หินปลุกเซกอะไรเหล่านี้มาแล้วนะคะทั้งที่หินก็มีคลื่นพลังงานตามธรรมชาติเนี่ยนะคะเราทำมาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าคุณซื้อหินมาจากที่อื่นซื้อหินมาจากร้านไหนก็ตามส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ล้างพลังเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องพลังมานะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องล้างพลังด้านลบออกซะก่อนนะคะ อย่าเชื่อว่าหินไม่ติดพลังด้านลบมานะคะดังนั้นเอามาง่ายที่สุดเลยล้างน้ำก๊อกก็ได้นะคะเอาใส่ฝ่ามือนะคะเอาหินใส่ฝ่ามือแล้วเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วเอามาวางตั้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะให้แห้งเองตามธรรมชาติอย่าเช็ดด้วยนะคะแล้วจะยิ่งดีค่ะและค่อยนำมาสวมใส่นะคะหรือถ้ามีน้ำมนต์แช่น้ำมนต์เลยก็ได้นะคะเอาละค่ะมีข้อต่อไปไหมคะมีค่ะถามว่าใส่มือไหนดีคะใส่มือไหนดีจริงๆคนถามกันเยอะนะ คนถามกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใส่มือไหนดีถ้าคุณไม่เคยมีหินมาก่อนเลยนะคะแนะนำให้ใส่มือซ้ายแนะนำให้ใส่ที่ข้อมือซ้ายก่อนเลยเป็นเส้นแรกนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าก็ใส่นาฬิกามือซ้ายอยู่แล้วละอาจารย์ไม่ยากค่ะถอดนาฬิกามาใส่มือขวานะคะใส่หินมือซ้ายเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้หัวใจพออยู่ใกล้หัวใจเนี่ยค่ะมันจะช่วยเรากระตุ้นเราได้เวลาเขาจะเตือนเขาจะส่งพลังอะไรถึงเราเนี่ยมันจะได้มาถึงเราได้ง่ายๆนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ได้กี่เส้นมีข้อกำหนดไหมใส่ได้กี่เส้นจริงๆอันนี้ก็มีคนถามเยอะนะคะอาจารย์นัดว่าใส่ได้กี่เส้นใส่ได้หลายเส้นค่ะแล้วแต่เราอยากจะใส่ค่ะแล้วแต่เราอยากจะใส่จริงๆอะค่ะใส่ได้หลายเส้นเราเคยมีลูกค้าของร้านเนี่ยใส่ตั้งแต่ข้อมือจนยาวจนถึงข้อศอกเลยนะคะใส่ได้หลายเส้นค่ะนะคะ
นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าใส่ได้หลายเส้นนะคะไม่ได้จำกัดเลยว่าจะใส่กี่เส้นแต่ที่เราจำกัดก็คือที่เราไม่แนะนำให้ใส่หลายๆสีในเส้นเดียวกันนะคะยกเว้นว่าใส่เป็นแบบ7จักระนะคะแดงส้มเหลืองชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงเนี่ยนะคะเรียงตามจักระอย่างเงี้ยได้แต่ว่าใส่หินหลายๆสีในเส้นเดียวกันไม่ได้แต่ใส่หลายๆสีเป็นเส้นละสีเส้นละสีกี่เส้นก็ได้นะคะแต่มีเคล็ดนิดนึงค่ะคนจีนนะคะคนจีนมีความเชื่อว่าไม่ควรใส่ข้างละสี่เส้นรู้ไหมรู้เรื่องนี้ไหมคนจีนบอกว่าไม่ควรใส่ข้างละสี่เส้นเพราะเขามีความเชื่อว่าเลขสี่อะค่ะคือสีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรจะข้างนี้4ข้างนี้4อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะซีซะก่อนนะคะเอาละค่ะอันนี้เนาะเป็นเรื่องคร่าวๆนะคะถ้าใครสนใจจะสอบถามเรื่องไหนอีกเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้คลิปหน้ากันแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ